เรื่องทำแปดประการของอุคคัรฤหบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคะคารหาบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอชชัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการ พระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารครั้งนั้นเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปสู่นิเวศของอุขขคคะเขรหบดีชาวเมืองเวสาลีครั้นแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว ลำดับนั้นอุคคะคฤหบดีได้เข้าไปหาภิกษุนั้นไหวแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วภิกษุนั้นได้กล่าวกับอุคคะคฤหบดีว่าดูกระคฤหบ,บดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการดูกระคฤหบ,บดี ธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการเป็นชไหนปุขะคฤหบดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมก็ไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการเป็นชไหน แต่ขอท่านได้โปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการของกระผมที่มีอยู่จงใส่ใจให้ดีกระผมจักเรียนถวายภิกษุนั้นรับคำอุคคาคฤหาบดีแล้วอุคคาคฤหาบดีได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในคราวที่กระผมได้เห็นพระผู้มีพระภาค แต่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองจิตของกระผมเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีจิตเลื่อมใสแล้วได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาค ได้สรงแสดงอนุปุพิกถาโปรดกระผมคือทรงประกาศฐานากถาศีลกถาสักขากถาโทษของกามอันต่ำสามเศร้าหมองและอานิสงในเนคขมมะในคราวที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบกระผมว่ามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรบันเทิง ผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศสามุกังสิกาธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคเปรียบเหมือนผ้าที่บริสุทธิ์ไม่หมองดำจะพึงรับน้ำย้อมได้ดีแม้ฉันใดธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแล้วแก่กระผม ณที่นั่งนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งทมแล้วยังซึ้งถึงธรรมแล้วปราศจากความเคลือบแคลงแล้ว ถึงความแกล้ากล้าแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแล้วและสมาทานศิกขาบทอันมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วณนะที่นั่งนั้นแหลนี้แหลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สองของกระผมที่มีอยู่ ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีประชาบดีรุ่นสาวอยู่สี่คนกระผมได้เข้าไปหาประชาบดีเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกับเธอเหล่านั้นว่าดูกระน้องหญิงทั้งหลายฉันสมมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าผู้ใดปรารถนาผู้นั้นจงใช้โภคะเหล่านี้และทำบุญได้ หรือจะกลับไปสู่ตระกูลญาติของตัวก็ได้หรือประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบให้แก่เขาเมื่อกระผมกล่าวอย่างนี้แล้วประชาบดีคนแรกได้พูดกับกระผมว่าขอท่านได้กรุณามอบดิฉันให้แก่ชายชื่อนี้เจ้าคะ่ะกระผมก็ให้เชิญชายผู้นั้นมาเอามือซ้ายจับประชาวดีมือขวาจับเต้าน้ำ หลังน้ำมอบให้ชายคุนนั้นก็เมื่อบริจาคประชาบดีสาวเป็นทานกระผมไม่รู้สึกว่าจิตแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สามของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญในตระกูลของกระผมมีพภกขัพย์อยู่มากและพภกขัพย์เหล่านั้น กระผมแจกจ่ายทั่วไปถึงผู้มีศีลมีกัละยาณธรรมนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สี่ของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมเข้าไปหาภิกษุรูปใดกระผมก็เข้าไปหาด้วยความเคารพทีเดียวไม่ใช่เข้าไปหาด้วยความไม่เคารพนี้แหละ เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่หของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญหากท่านผู้มีอายุนั้นแสดงธรรมแก,กม่กระผมกระผมก็ฟังโดยความเคารพแท้ๆไม่ใช่ฟังโดยความไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นไม่แสดงธรรมแก,กม่กระผมกระผม ก็แสดงธรรมแก่ท่านนั้นนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่หของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาทั้งหลายเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าดูกระคฤลหาบดีทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้ว เมื่อเทว,วดาทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วกระผมจึงพูดกับเทว,วดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพึงบอกอย่างนี้หรือไม่พึงบอกอย่างนี้ก็ตามแท้ที่จริงทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วแต่กระผมก็ไม่รู้สึกเลยว่าความฟูใจจะมีมาแต่เหตุนั้นข้อที่เทว,วดาทั้งหลายมาหากระผม หรือกระผมได้ปราศัยกับเทวดาทั้งหลายนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่เจของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่พิจารณาเห็นสังโยชน์ไรๆในโอรมามภาคิยะสังโยชน์หที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนั้นว่า ยังละไม่ได้ในตนนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่แปดของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการของกระผมที่มีอยู่นี้แหละกระผมก็ไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาค ทรงพรยากรกระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการเป็นชะไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบินทบาทในนิเวศของอุคคะคฤหบ,บดีชาวเมืองเวสาลีแล้วลุกจากที่นั่งหลีกไปภายหลังพัดกลับจากบินทบาทแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลคำสนทนาปราศัยกับอุกคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภริกษุถูกแล้วถูกแล้ว อุคคะคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีเมื่อจะพยากรพึงพยากรตามนั้นโดยชอบดูกระรภิกษุเราพยากรอุคคะคฤหาบดีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการนี้แหละและเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคคฤหบดี ชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการนี้เรื่องทาแปดประการของอุคคคฤหบดีจบ